สวัสดีครับวันนี้ไปซื้อสับปะรดมานะครับถุงเนี้ย35 บาทนะเยอะเลยนะครับกลิ่นกำลังดีก็คิดว่าจะเอามาผสมน้ำตาลนะครับแล้วก็เอาไว้ดื่มก่อนอื่นก็ต้องหั่นก่อนนะครับผ่าครึ่งนะฮะผ่าครึ่งค่อนข้างเหนียวหน่อยนึงนะครับสับปะรดมีดไม่คมนะฮะควรใช้มีดคมๆนะครับเราเตรียมมีดคมๆ มาแล้วนะครับน่าจะหน่อยนึงนะครับก็เริ่มต้นเราก็ต้องหั่นนะร้อยนะครับหั่นแล้วก็ได้แบบนี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องควักครับควักเม็ดสับปะรดออกมาใส่ถ้วยไว้นะครับควักดูนะฮะควักออกมาคงตักใส่ปากไม่ได้นะครับเพราะน่าจะเปรี้ยวพอเห็นเขาจะใส่เกลือใส่น้ำตาลกันนี่เป็นสับปะรดที่ได้นะครับก็เหลืองๆนะฮะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเอามาผสมน้ำใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วแต่ชอบนะครับเอาล่ะเรามาดูกันว่าในสับปะรดมีหน้าตาเป็นยังไงเราจะหั่นครึ่งนะฮะอ่ะลองหั่นดูซิเอาล่ะพอหั่นเสร็จแล้วมาดูข้างในกันชัดๆนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะเอาช้อนนะครับมาเอาข้างในออกนะครับตักออกตักใส่แก้วไว้พอได้ประมาณเยอะๆเราก็จะเอาไปคั้นเอาแต่น้ำครับด้วยหนึ่งฝาอีกซีกหนึ่งนะครับอีกซีกหนึ่งก็ไม่แพงเลยนะครับน้ำสำหรับลูกผลสับปะรดนะอันนี้คือลูกสับปะรดนะครับเราได้ลูกสับปะรดเสร็จแล้วเราก็มีแผนว่าเราจะมาหั่นที่เขียงหั่นเสร็จก็จะแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ควักเอาเนื้อกับเมล็ดมาใส่แก้วไว้นะมาดูการหั่นกันนะครับสับปะรดดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วยกันระบายก็จะค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะครับพอหั่นขันได้ได้นะไม่ไหวนิดนึงมาแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะช้าช้านิดนึงนะครับก็เราก็จะเคาะออกมานะควักข้างในออกมาแล้วก็ใส่แก้วไว้พอเราได้สับปะรดเราก็มาใส่กระชอนนะครับเพื่อที่จะคั้นมีเครื่องคั้นหลายวิธีนะฮะน้ำก็จะไหลลงข้างล่างนะครับแต่ว่าน้ำของสับปะรดก็จะเราจะมาเทกันดูนะครับน้ำของสับปะรดก็จะได้ปริมาณน้ำไม่เยอะนะครับเนี่ยนะจะมันจะค่อยๆไหลอย่างนี้นะครับนี่คือทั้งถุงเลยนะฮะก็ไม่เยอะนะครับเราก็ต้องมาคั้นนะเพราะน้ำจะแอบซ่อนอยู่ในตัวเมล็ดนะฮะเราก็จะต้องมาทำอย่างนี้นะครับนะค่อยๆทำไปจนกระทั่งน้ำหมดนะฮะถ้าน้ำหมดเราเรียกว่าน้ำแรกนะครับถ้าเป็นกะทิเราก็เรียกหัวกะทิจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการเอาน้ำเปล่านะฮะมีน้ำเปล่ามาผสมครับตอนนี้เอาน้ำแรกให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแต่บางคนเขาก็จะบางคนเขาก็จะใช้เครื่องปั่นนะฮะปั่นบดตัวเมล็ดไปด้วยนะฮะแต่ผมว่าคงไม่ได้สารอาหารมากนะจากตัวเมล็ดครับหั่นแรกเราใช้กระชอนนะฮะแผ่น2เราก็จะใช้กองด้วยผ้าค
ขาบางครับปาจีผ้าขาวบางนะฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยหืมดีค่อยๆเทลงไปให้ผ้าขาวบางนะครับเรียบร้อยหนูทำผิดด้านนะป๊าเรียบร้อยนะครับก็ผ้าขาวบางก็จะค่อนข้างที่จะได้รายละเอียดกว่าเยอะมาแล้วมาแล้วเป็นก้อนๆนะฮะเราก็จะบีบนะคั้นน้ำออกมาจากผ้าล้างหนังเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะได้แล้วเริ่มบิดนะฮะบิดแล้วก็น้ำก็จะไหลดิ้นเสียงน้ำไหลนะฮะนี่นะครับก็น้ำสับปะรดเวลาทำเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการเติมน้ำตาลนะครับตามชอบแล้วก็มีการเติมเกลือก็แล้วแต่นะครับเพราะเป็นการน้ำผลไม้ปกติก็ต้องมีการเติมเกลือครับแล้วก็คนก่อนที่จะเอาไปเติมในถ้วยใหญ่นะฮะตอนนี้ผมกำลังจะเพราะอยากให้ละลายก่อนให้เรียบร้อยไม่ต้องหนองก้นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเติมไปในถ้วยใหญ่แค่นี้ครับน้ำจะลด35 บาทถุงหนึ่งได้แค่นี้เองนะครับประมาณ100 ซีซีรสชาติก็แล้วแต่ชอบนะครับอยากให้เกลือจางใส่น้ำเยอะๆเปรี้ยวไปก็ใส่น้ำเยอะๆนะครับ